สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับน้องน้ำเขียวคนสวยประจำช่องนะคะถ้าไม่เด็ดจริงเขียวไม่แนะนำนะวันนี้เขียวมาพร้อมกับรถหรูและก็บ้านสุดสวยมาเชิญชมกันได้เลยเป็นไงล่ะเปิดมาก็เจอเป็ดเลยค่ะเขาบอกบ้านหลังนี้เป็ดทั้งหลังแต่สวยนะสวยจริงๆมีหลายห้องหลายมุมด้วยอ่ะและนี่ประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเขียวขอเดินหาประตูนิดนึงน่าจะอยู่ทางนั้นประตูชั้นเพิ่งมาครั้งแรกจ้ะเพิ่งมาครั้งแรกโชว์ความโก๊ะอ่ะเปิดมาห้องแรกสวยไหมคะกว้างขวางโอ้อาใหญ่โตผ่อนแค่เดือนละ 10,000 เองนะเดือนละ 10,000 ดาว2บาทหรือจะดาว 10,000 ผ่อนเดือนละ2บาทได้หมดเป็นไงสวยไหมนี่แค่ห้องแรกนะโซนแรกโซนรับแขกจ้ะปะมาดูห้องต่อไปห้องครัวเป็นไงกว้างขวางสวยนะสวยจริงๆเขียวบอกตามตรงเลยเขียวชอบมากบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะทำเรื่องสั้นบ้านหลังนี้คอยดูคอยรับชมกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นไงห้องครัวผ่านไปแล้วมาดูห้องนี้ห้องรับแขกอีกโซนหนึ่งนะห้องนี้มีเตาผิงด้วยเป็นไงมีเตาผิงด้วยเดี๋ยวจะเปิดไฟนะแป๊บหนึ่งก่อไฟก่อนไฟแช็กอยู่ไหนไฟแช็กอยู่ไหนก่อนโอ้ยไฟไหม้ตายไฟแรงไปค่ะท่านผู้ชมไฟแรงไฟแรงแต่ดีนะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้ดับเพลิงไม่ต้องกลัวเลยดับเพลิงอยู่ข้างๆ มาขึ้นบันไดมาดูห้องนี้เป็นไงนี่ดูวิวรอบข้างซะก่อนบ้านหลังนี้สวยจริงโลเคชั่นดีเหมาะสำหรับย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มากเลยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเป็นไงนั่งได้นั่งอ่านหนังสือมุมอ่านหนังสือมีโต๊ะคอมเล่นเกมมีลำโพงด้วยค่ะเห็นรถเขียวไหมเห็นน้องน้ำเขียวไหมข้างล่างป่ะเราไปสู้โอ้ดูไฟโอไฟร้อนปิดยังไงล่ะเพื่อนๆปิดไฟยังไงก่อนไปดูโซนต่อไปกันค่ะแต่บ้านหลังนี้สวยจริงเนาะอันนี้ห้องน้ำกลางบ้านเลยค่ะห้องน้ำเป็นไงมีมุมหนังสือมีอ่านหนังสือได้ด้วยไปต่อไปเลยอย่ารอช้าหาบันไดจ๋าบันไดอยู่ไหนอ่าเห็นแล้วแวบๆต้องอ้อมสินะงั้นมาทางนี้กันเห็นแล้วเห็นบันไดแล้วแวบๆชอบอ่ะชอบบ้านที่แบบเป็นกระจกรอบๆสวยนะสวยจริงเฮ้ยระวังตกนะบันไดไม่มีที่จับถ้าเมานี่เดินขึ้นไม่ได้เลยนะตกข้างบนมีอีก2ห้องใช่ไหมแต่เป็ดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวห้องนี้ห้องอะไรเดี๋ยวดูเข้าไปดูห้องอะไรว้าวเพื่อนๆห้องเด็กดูสิสวยว้าวห้องเด็กสวยห้องเด็กก็สวยมากไปดูห้องอื่นกันมีเปียโนด้วยเฮ้ยมุมข้างบนก็สวยไม่แพ้ข้างล่างเลยอ่ะทีวีจอใหญ่มากทีวีจอใหญ่วิวก็สวยมีเป็ดอีกแล้วเห็นไหมมีกี้ระเบียงแวบๆมีเป็ดด้วยมีกี้ข้ามห้องนอนเดี๋ยวขอกลับไปดูห้องนอนนิดนึงเดี๋ยวเรากลับมาดูห้องนอนอีกรอบหนึ่งข้างบนมี2ห้องนอนโอ้มีทีวีในห้องนอนด้วยนะกว้างอ่ะเฮ้ยเขาทำดีชอบมันจะไม่เวียนหัวเวลาเล่นมันจะไม่เวียนหัวถ้าเกิดว่าเป็นบ้านกว้างๆใหญ่ๆ
มี2 ห้องนอนป่ะเราไปดูโซนนึงมีล็อกเกอร์ด้วยมองเห็นโรงเรียนด้วยนะมองเห็นรอบทิศเลยอ่ะเพราะเป็นกระจกทั้งหลังเลยมั้งเนี่ยป่ะเราไปดูมุมนี้กันมีบันไดอีกแล้วระวังตกนะทุกคนไม่มีที่จับอ่ะเป็ดไม้และเป็ดมารับว้าวนี่เป็นมุมนั่งเล่นน่ะมีเตียงด้วยเป็นมุมนั่งเล่นเห็นวิวรอบทิศทางสวยงามบ้านหลังนี้สวยงามเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะทำละครสั้นจะใช้บ้านหลังนี้แหละรอติดตามชมกันด้วยนะใครที่อยากชมก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะกดแจ้งเตือนด้วยโอเคเราน่าจะไปครบกันทุกห้องแล้วเนาะใช่ไหมงั้นคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะทุกคนใครอยากได้ไอดีก็ตามนี้เลยนะเปิดประตูปุ๊บจะเจอไอดีเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย